ก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมจ่าพันวิโรจน์นะครับกับรายการหมอนรองกระดูกหลังครับเส้นนะฮะวันนี้ก็เช่นเคยครับท่านผู้ชมเราจะพบกันทุกอาทิตย์นะครับผมก็จะมาสอนท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเกี่ยวกับการรักษาหมอนรองกระดูกหลังครับเส้นนะครับส่วนหมอนรองกระดูกคอครับเส้นน่าจะเป็นคลิปหน้านะครับอันนี้เป็นคลิปหมอนรองกระดูกหลังก่อนนะครับเอาละครับคราวนี้เราก็มาให้กำลังใจกันก่อนนะเพราะหลายๆท่านนั้นที่ดูคลิปผมอยู่เนี่ยก็นำไปทำนำไปปฏิบัตินะครับหลายท่านดีขึ้นหลายท่านก็หายแล้วหลายท่านก็ยังไม่หายนะฮะเพราะกำลังเริ่มทำแล้วก็มีอุปสรรคในการทำเช่นเจ็บเหลือเกินนะฮะในช่วงเดือนแรกทำแล้วทรมานมากไม่รู้จะทำยังไงนะฮะก็พยายามติดต่อผมแล้วก็ถ่ายถามนะครับว่าเอ๊ะทำไมเวลาทำมันถึงได้เจ็บมากขึ้นล่ะจ่าเนี่ยมันก็เป็นปกติครับนี่คือเรื่องปกติเลยครับเราจะรักษามันเนี่ยในช่วงเดือนแรกจะมีอาการเจ็บปวดทรมานมากท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมจะต้องอดทนในเดือนแรกให้ได้นะครับสู้ให้ได้นะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมผ่านเดือนแรกไปได้แล้วเนี่ยเดือนที่2ที่3เนี่ยมันจะดีขึ้นแน่นอนครับพยายามสู้ให้ได้นะฮะเอาเดือนแรกให้ผ่านให้ได้รับรองว่าเดือนที่2ที่3ดีขึ้นแน่นอนนะครับอ่ะมานี้คนที่เข้ามาใหม่เนาะก็ยังไม่รู้เรื่องเลยนะครับว่ารายการนี้สอนอะไรนะทํายังไงแล้วก็ให้ประโยชน์แก่ท่านผู้ชมได้อย่างอะไรบ้างครับอ่ะผมจะพูดก่อนเนาะว่าผมนี่คือผู้ป่วยหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นนะครับผมเนี่ยปวดหลังมาหลายปีนะฮะแต่มาทรุดหนักเอาเนี่ยคือนอนติดเตียงเลยเนี่ยประมาณ4เดือนครับผมนี่นอนติดเตียงครับ4เดือนท่านผู้ชมเฮ้ยทำไมรู้สึกเป็นหวัดนะเนี่ยเป็นป่ะไม่ได้เป็น4เดือนครับนอนติดเตียงเลยฮะเพราะมีอาการปวดหลังอย่างรุนแรงนะครับเดินไม่ได้นั่งนี้ไม่ได้ครับปวดต้องนอนฮะนอนอย่างเดียวนะฮะนอนอย่างเดียวเลยกินข้าวก็นอนนะครับทำอะไรก็นอนหมดเข้าห้องน้ำก็ต้องคานไปเข้านะครับโอ้โหทรมานมาก4เดือนนี่ตรงกันลกนะฮะไม่คิดว่าจะกลับมาหายได้นะครับผมก็รักษาทุกวิถีทางครับแล้วไม่มีมันไม่หายนะครับมันไม่หายเลยนะจนกระทั่งผมได้มาทำท่านี้นะท่าที่ผมกำลังจะสอนท่านผู้ชมนี่แหละมันก็ลุกขึ้นได้ครับแล้วก็รีบทำท่ายืนท่าสำคัญเลยนะท่ายืนนี่ท่าสำคัญที่สุดนะฮะรีบทำท่ายืนปุ๊บแล้วในที่สุดผมก็ทำสำเร็จแล้วก็หายกลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติโอ้โหชีวิตเหมือนได้ชีวิตใหม่ฮะกลายเป็นคนใหม่มุมมองของเราก็เปลี่ยนไปเนาะมุมมองการใช้ชีวิตก็เปลี่ยนไปนะครับอ่ะอันนี้มาคุยกันหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นนะครับท่านผู้ชมหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นมันจะปวดหลังท่านผู้ชมปวดหลังปวดมากปวดน้อยมันก็แล้วแต่นะฮะแต่มันจะปวดหลังก่อนละแต่นั้นมันก็จะลามครับพี่ลามไปที่เบ้าก้นนะฮะแก้มก้นก้นกกมันจะลามไปประมาณนี้นะฮะแล้วก็พุ่งลงขาจะมีการชาที่ฝ่าเท้าด้วยนะครับชาที่ขาด้วยนะครับเวลาเราปวดมากๆเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าเราเดินไม่ได้ไกลแล้วนะอันนี้สำหรับคนที่เป็นหนักเลยนะเดินไม่ไกลแล้วนะเดิน 4-5-9 ก้าวก็ต้องหยุดแล้วครับนั่งนะไม่ไหวนะมันปวดนะครับเดินไปเที่ยวกับครอบครัวไปไม่ได้นะครับมันปวดมากๆเลยนะครับยกของนี่ไม่ต้องไปพูดนะไม่ได้แล้วนะครับอันนี้อาการที่มันหนักจัดๆก็คือยืนไม่ได้แล้วยืนแล้วปวดต้องนั่งฮะนั่งก็รู้สึกเบาหน่อยนะครับเพราะหนักกว่านั้นนั่งก็ไม่ได้แล้วครับต้องนอนนะฮะเพราะนั่งก็ปวดอยู่ดีนะฮะก็เลยต้องนอนนะครับก็เลยต้องนอนนะครับกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงโดยไม่รู้ตัวเลยนะครับเพราะว่าลุกก็ปวดอะนะมันเหมือนกระดูกทิ่มกันเวลาลุกขึ้นมาจึ๊กอุ้มลงไปนอนนะฮะทรมานมากนะครับแล้วบางท่านที่เป็นอยู่เนี่ยมันจะปวดในแก้มก้นนะแก้มก้นซ้ายขวามันจะปวดในนั้นนะฮะปวดแบบปวดขัดๆไม่รู้เป็นอะไรเขาเรียกสลักเพชรนะชาวบ้านเรียกสลักเพชรปวดในเบ้าก้นแก้มก้นอะนะปวดมากเลยเอามือไปจับดูนี่มันทำไมเป็นลูกๆเอาดันมีก้อนอยู่ข้างในเป็นลูกๆอีกหลายคนก็มีตกจริตนะเอ๊ะมันลูกอะไรเป็นเนื้องอกเป็นเนื้อร้ายอะไรป่ะไม่ใช่นะไม่ใช่ครับ มันเป็นกล้ามเนื้อครับกล้ามเนื้อที่หดตัวครับเพราะมันเจ็บมากตรงนั้นนะมันก็เลยหดตัวลงไปครับเป็นก้อนๆเอามือกดดูจะเป็นลูกๆนะก้อนๆกลมๆไม่ต้องไปสนใจนะไม่ต้องไปตกใจนะครับมันคือกล้ามเนื้อที่หดเดี๋ยวมันจะค่อยๆหายถ้าท่านผู้ชมทำตามท่าที่ผมสอนนะครับ คราวนี้อาการที่ผมพูดไปเนี่ยมันจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆมันจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะท่านผู้ชมนะจนท่านผู้ชมไม่ไหวแล้วนะต้องไปหาหมอแล้วหมอก็จะให้ยาบ้างฉีดยาบ้างอะไรบ้างนี้นะฮะพอไปหานานๆเข้าหมอชักจะไม่ไหวแล้วนะฮะผ่าตัดนะครับหมอจะนัดผ่าตัดทำ MRI เอ็กซเรย์เรียบร้อยปุ๊บมาคุณต้องขึ้นเขียงแล้วนะเอาละสิงานเข้านะไม่มีใครอยากผ่าตัดนะครับก็มาทำท่าผมรับรองดีขึ้นแน่นอนนะครับอ่ะอันนี้มันเป็นได้ยังไงนะฮะ เราต้องเข้าใจก่อนนะแล้วเราจะรักษาได้นะเราต้องฟังแล้วให้เข้าใจด้วยว่า
มันเป็นแบบนี้เราจะรักษาแบบนี้นะอ่ะหลังเราเนี่ยมันจะมีกระดูกครับเรียงยาวเลยครับนะเป็น10ข้อเลยแต่ละข้อมันก็มีวุ้นนะรองกระดูกไว้และไอ้วุ้นตัวนี้แหละครับเขาเรียกหมอนรองกระดูกครับมันเป็นวุ้นลักษณะมันนุ่มนะเอาไว้รองกระดูกให้มันยืดหยุ่นได้ให้ตัวกระดูกให้กระดูกไม่ชนกันนะครับให้กระดูกนั้นทรงตัวซ้ายขวาหน้าหลังได้หมดไอ้วุ้นตัวนี้มีหน้าที่ซัพพอร์ตกระดูกอย่างดีเลยนะครับแต่ว่าวันดีคืนดีครับท่านผู้ชมไอ้วุ้นที่ผมพูดนี่แหละครับมันจะมีทุกข้อเลยนะในกระดูกเนี่ยมันไหลออกไปครับไหลออกไปเลยครับบึดไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทครับเวลามันไหลออกมาไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทเส้นประสาทมีหลากหลายมากนะฮะมีหลากหลายคำว่าเส้นประสาทนะครับมีอาการอาจจะแตกต่างกันไปนะครับแต่ถ้าทับเส้นเลือดด้วยแล้วก็อาการจะเหมือนกันหมดนะครับก็คือเลือดไม่ไปเลี้ยงขาครับคราวนี้ขาก็ชาเลือดไม่ไปเลี้ยงขาขาชาพอขาชาเสร็จปุ๊บเอาแล้วสิครับมันจะเล็กลงฮะเพราะเลือดไปเลี้ยงน้อยใช่ไหมเลือดเลี้ยงน้อยขาก็เล็กลงเล็กลงเล็กลงรีบไปข้างนึงเลยนะครับมีโอกาสที่จะเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับคราวนี้ทับเส้นประสาทอย่างที่ผมบอกเส้นประสาทมีหลากหลายนะครับแต่ส่วนมากแล้วจะมีอาการเจ็บปวดเคืองระคายแบบปวดทรมานนะครับทับไปปุ๊บจะมีอาการเจ็บปวดแบบปวดสะโพกนะฮะปวดขาปวดหลังมันปวดไปหมดเลยนะครับปวดแบบว่าบอกใครไม่ได้ปวดร้องไห้นะคุณผู้ชมปวดทรมานปวดทนไม่ไหวนะครับหลายๆท่านก็เป็นอยู่นะฮะ อันนี้ก็ฟังอาการแล้วโอเคไหมเข้าใจกันแล้วไหมนี่คืออาการของหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นนะครับและสาเหตุของมันก็คืออะไรก็คือหมอนรองกระดูกนั่นแหละที่เขาพูดกันหลังทับเส้นหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นคือมันไหลออกไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทนี่คือต้นเหตุนะครับเพราะฉะนั้นเวลารักษาต้องรักษาให้ถูกต้องนะครับบางท่านไงปวดขาเอาปวดขาทำไงไปนวดขาไม่ใช่นะเราต้องเข้าใจก่อนว่าเราปวดขาเพราะอะไรนะเราปวดขาเพราะว่าต้นกำเนิดมาจากหมอนรองกระดูกหลังไปทับเส้นเลือดเส้นประสาททำให้เราปวดขาเราต้องรักษาตรงนี้ครับมันถึงจะหายนะฮะไปให้เขานวดขาดึงขาดัดขามันไม่หายมันได้บรรเทามันจะรู้สึกดีตอนทำแต่รู้สึกเลยว่าเอ้ยนวดแล้วมันสบายรู้สึกดีรู้สึกว่ามันมีอะไรเข้าไปตรงนั้นนะฮะไปสัมผัสมันได้มันก็ดีนะฮะแต่จริงๆมันไม่ใช่ครับมันเป็นการแก้ปัญหาที่ผิดนะครับปลายเหตุอ่ะคราวนี้เมื่อท่านผู้ชมเข้าใจแล้วนะว่าหมอนรองกระดูกเนี่ยมันไหลทับเส้นเลือดประสาทมันถึงได้เป็นนะเข้าใจแล้วนะแล้วมีอาการเช่นนี้เข้าใจแล้วคราวนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงมันไหลออกไปได้ยังไงอันนี้สำคัญทุกคนต้องฟังทุกคนต้องฟังนะครับหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นมันไหลออกไปได้ก็เพราะว่าเรานั้นก้มหรือทำให้กระดูกสันหลังนั้นมันโค้งมากเกินไปอะไรก็ตามที่ทำให้มันโค้งมากเกินไปคือการทำซ้ำๆซากๆเช่นนะฮะการยืนนานการนั่งนานการยกของหนักบ่อยๆสิ่งเหล่านี้นะทำให้เป็นฮะ นานแค่ไหนท่านผู้ชมนั่งอย่างผมเนี่ยนั่งทำคอมพิวเตอร์นั่งทำอะไรเขียนอะไรนั่งฉายของหรือนั่งอะไรก็ตามนะครับแล้วท่านผู้ชมนั่งนานประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงทุกวันเลยติดต่อกันเป็นระยะเวลา5ปี7ปีโอ้เอาครับมีโอกาสเป็นสูงนะโดยเฉพาะคนที่ขับรถไกลๆอันนี้โอ้โหขับรถไกลๆอ่ะรถยนต์อ่ะนะหรือรถมอเตอร์ไซค์ก็ตามนะครับถ้าท่านผู้ชมขับไกลๆนานๆบ่อยๆอาจจะไม่ไกลแต่ไปไกลมาๆบ่อยๆเช่นมอเตอร์ไซค์รับจ้างแท็กซี่พวกนี้นะคนขับรถต่างจังหวัดไกลๆมีโอกาสเป็นครับอาจจะไม่เป็นแบบรุนแรงแต่มันจะค่อยๆรุนแรงนะเริ่มมาอาจจะแบบเฮ้ยปวดหลังนิดๆเอาละเว้ยทำไมมันชาเท้าปวดขาวะนั่งแล้วรู้สึกอยากจะยืนนี่แหละครับอาการมันเริ่มมานะมันเริ่มมานะฮะ คนที่ยืนนานนะครับอะไรบ้างไปนึกเอาอาชีพอะไรที่ยืนนานนะครับเยอะแยะเลยเต็มไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นช่างตัดผมช่างสระผมนะหรือว่าจะขายของตามตลาดนัดยืนทั้งวันยืนแล้วก้มทำงานในห้างสรรพสินค้ายืนนะแล้วก้มยืนก้มอย่างนี้นะเอาเถอะมีโอกาสเป็นสูงนะครับก้มแล้วยกของหนักบ่อยๆอะไรบ้างไปนึกเอานะครับเช่นช่างก่อสร้าง ใช่ไหมชาวสวนชาวเกษตรพวกที่ก้มไปกรีดยางอันนี้เยอะเลยนะเพราะคนใต้เป็นเยอะนะเพราะว่าต้องเดินหิ้วกระถางยางข้างใดข้างหนึ่งแล้วเอียงไปข้างหนึ่งนะฮะแล้วก็ไปกรีดแล้วก้มแล้วกรีดก้มแล้วกรีดเป็นร้อยๆต้นเลยทุกวันท่านผู้ชมแล้ววันนึงก็ไม่ต่ำกว่า 4-5 ชั่วโมงเพราะฉะนั้นชาวสวนยางมีโอกาสที่จะเป็นสูงกว่าเพื่อนเลยนะครับสูงมากนะฮะอ่ะเข้าใจกันแล้วเนาะเพราะเราทำอะไรซ้ำซากนี่เองมันทำให้เป็นนะครับทำให้ไหลออกไปนะฮะอุบัติเหตุอันนี้ถือว่าโชคร้ายก็คืออุบัติเหตุเช่นรถชนรถล้มเล่นอะไรที่มันกระทันกระแทกเช่นกีฬาฟุตบอลวอลเลย์บอลบาสเกตบอลเทนนิสอะไรก็ตามครับที่มันเกิดการกระแทกปึกๆเนี่ยมันมีโอกาสเป็นฉับพลันนะครับ
แล้วก็โชคร้ายที่สุดก็คือไอจามที่ผมบอกนะครับท่านผู้ชมไอกับจามเป็นได้นะเราเนี่ยตื่นเช้ามาครับแล้วเราเข้าห้องน้ำไปปรากฏว่าเราจามครับฮัทเชยทีเดียวนะฮะทีเดียวหมอนรองกระดูกปิ้นออกไปเลยนะครับแล้วก็ซุดลงไปในห้องน้ำเลยครับนอนแอ้งแม้งต้องเรียกรถพยาบาลมาเอาไปนะฮะนี่คือหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นนะครับมันไม่เข้าไอออกไข่นะครับเอาละเข้าใจหมดแล้วนะทุกกระบวนการหนึ่งอะไรมันเป็นได้ไงนะเรารู้แล้วใช่ไหมหมอต้องดูหน่อยทับเส้นประสาทอาการมันเป็นยังไงรู้ละอ๋ออาการมันเป็นแบบนี้เจ็บปวดทรมานนะแล้วทำไมหมอต้องดูถึงไหลออกไปก็เพราะเราทำอะไรซ้ำซากเราเข้าใจหมดแล้วเนาะเราก็ระมัดระวังตัวเองครับอย่าไปทำอีกนะฮะอ้าวมาถึงวิธีรักษาละอย่างที่ผมบอกนะครับวิธีรักษาเราต้องเข้าใจก่อนใช่ไหมว่าหมอรองกระดูกนี่แหละทำให้เกิดโรคนี้หมอรองกระดูกปิ้นไหลออกไปทับเส้นเลือดประสาทจะทำให้มันหายทำไงเอามันออกจากเส้นเลือดเส้นประสาทครับเอามันออกด้วยการง้างกระดูกสันหลังออกครับกรึบแล้วมันก็จะกลับเพราะมันกลับได้มันมีรากใหญ่มันเป็นวุ้นนะฮะมันมีรากใหญ่อยู่มันไหลออกไปได้มันก็ไหลกลับมาได้แต่เราจะต้องง้างกระดูกสันหลังออกก่อนครับกรึบมันถึงจะกลับฮะมันถึงจะกลับมานะครับนี่คือทฤษฎีแบบบ้านๆง่ายๆเลยนะครับไหลกลับก็คลายเส้นเลือดประสาทก็หายนั่นเองนะครับอ่ะวิธีทำท่านผู้ชมนี่คือวิธีที่จะรักษาท่านผู้ชมจับตาดูให้ดีนะครับฟังให้ดีนะฮะ1ท่านผู้ชมจะต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าท่าแต่ท่าที่ผมสอนนั้นมันจะเจ็บแล้วมันก็จะปวดมากเพราะฉะนั้นอดทนนะครับอย่าไปโทรถามหรือว่าอย่าไปพิมพ์นะว่าทําไมทําแล้วปวดผมบอกแล้วนะครับท่าเนี้ยมันปวดแล้วมันเจ็บมากในช่วงเดือนแรกนะฮะถ้าผ่านเดือนแรกไปได้เดี๋ยวมันจะค่อยๆดีขึ้นนะครับมาดูครับ5ท่านอนทําสําหรับผู้ป่วยติดเตียงนะฮะใครที่มีญาติพี่น้องพ่อแม่พี่น้องใครก็ตามที่ติดเตียงอยู่นะแล้วเป็นหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นวงเล็บชัดๆนะว่าหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นนะครับสามารถทำท่าที่ผมสอนนี้ได้เลย5ท่าทำประมาณ3เดือนนะครับประมาณ3เดือนนะครับท่านผู้ชมเขาจะลุกขึ้นมาได้ถ้าเขาตั้งใจทำไม่ขี้เกียจทำนะครับเพราะแต่ละท่ามันทรมานจริงท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นต้องอดทนในการทำนะฮะเอาละท่านผู้ชมดูนะครับท่าที่1ครับท่านผู้ชม5ท่าเท่านั้นเองฮะท่าที่1ครับเอาศอกขึ้นมายันตัวเองอย่างนี้ครับท่านผู้ชมนี่ฮะค้างไว้30วินาที30วินะครับอย่าน้อยกว่านี้มากกว่านี้ได้ครับแต่ขอ30วิดูเหมือนง่ายไหมดูเหมือนง่ายนะครับแต่คนที่เป็นทำท่านี้แล้วเนี่ยทรมานมากนะครับ อ้าวพอครบ30วินาทีก็พักครับพอครับจากนั้นท่าที่2ครับให้2เอามือแตะไว้ประมาณศีรษะนี่ครับดันตัวเองขึ้นมาครับให้สะดือเลยพื้นเล็กน้อยนี่ครับค้างไว้30วิท่านี้ทรมานกว่าท่าเมื่อกี้2เท่าโคตรปวดโคตรทรมานนะครับค้างไว้30วิค้างไว้ครับ30วิครบแล้วก็พอครับมากกว่านี้ได้แต่จะน้อยกว่า30วินะครับท่าที่2ผ่านไปแล้วง่ายๆเลยดูเหมือนง่ายเลยนะแต่ต้องอย่าขี้เกียจทำนะถ้าขี้เกียจทำมันก็นานหายนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวตอนท้ายผมจะสรุปให้ฟังนะว่าทำไงมันหายไวนะครับ เอาท่าที่3แล้วนะครับท่าที่3ครับเอาเข่าขึ้นมาข้างหนึ่งแล้วอีกข้างหนึ่งไปไขว้ข้างไหนไขว้ข้างนั้นพับเพียบลงไปครับพอพับเพียบเสร็จปุ๊บโยกครับเนี่ยเขย่าครับเขย่าครับเขย่าให้ได้30ครั้งครับนับไปเลยครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นับให้ครบ30ถ้าเขย่าไม่ไหวครับใช้มือครับช่วยเขย่าทำเองได้ช่วยเขย่ามันจะตึงเส้นนี้ฮะเดี๋ยวมันจะลั่นนะฮะกระดูกมันจะลั่นมันจะตึงมันจะสบายตัวนะแต่ตอนแรกทำมันจะเจ็บปวดนะปวดเข่าปวดเอวปวดเส้นหมดอ้าวต่อไปเมื่อกี้ข้างนี้แล้วใช่ไหมกับข้างนี้บ้างครับข้างไหนไขว้ข้างนั้นก็พับเพียบลงไปครับแล้วก็เขย่าฮะหนึ่งนับไปครับให้ครบ30นะฮะครบ30เมื่อไหร่ก็พอนะครับมากกว่านี้ได้แต่จะน้อยกว่า30นะครับก็ทำไปก็นับไปนะครับอย่ากั้นลมหายใจนะท่าแต่ละท่าของผมที่สอนท่านผู้ชมนะเคล็ดลับก็คืออย่ากั้นลมหายใจพยายามฟังให้ครบให้จบนะฮะจับใจความให้ได้นะครับอย่ากั้นลมหายใจนะครับก็ทำไปเอาครบครับท่าที่3ผ่านไปรวดเร็วนะท่าที่4ท่านผู้ชมท่านี้ทำให้คนหายไปเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าผมฟังจากคอมเมนต์เอานะครับอ่ะเราไปนอนชิดเตียงครับเอาก้นชิดเตียงถ้าไม่มีเตียงก็เอาเก้าอี้มานะครับแล้วก็เอาขาเนี่ยพาดเตียงหรือพาดเก้าอี้ที่เราเตรียมไว้นะครับพอพาดเสร็จปุ๊บเนี่ยให้เราใช้มือครับนิ้วชิดติดกันอย่างนี้นะฮะและใช้สันแม่มือนี่นะฮะสันหัวแม่มือเนี่ยเอาไว้ที่ขอบเกงในครับนี่ฮะแล้วอุ้งมือดันครับดันค้างไว้เลยครับแขนต้องตรงนะสองข้างดันค้างไว้30วิครับค้างไว้30วินาทีนะฮะอย่าน้อยกว่านี้นะครับอย่ากั้นลมหายใจนะครับสอน
จดจำนะครับว่าอย่ากั้นลมหายใจนะค้างไว้30วินะครับเอาละพอครบ30วิก็พอครับพอครับท่านจะรู้สึกสบายนะฮะหลังจะยืดออกนะครับเอาละครับต่อไปเป็นท่าที่5แล้วนะครับท่าสุดท้ายในการทำนะสำหรับท่านอนนะท่าที่5นี่ท่านผู้ชมลุกขึ้นมานิดนึงละนะนั่งบนส้นนั่งบนส้นแล้วก็ทำแบบเมื่อกี้นะที่ผมสอนนะฮะก็คือใช้นิ้วชิดติดกันนะฮะหัวแม่มือไว้ที่ขอบเกงในอุ้งมือดันนะฮะแขนทั้งสองข้างตรงซ้ายขวาตรงนะครับจากนั้นยกก้นขึ้นครับยกก้นขึ้นจากส้นนะฮะแล้วก็โยกแบบผมครับนับไปครับ1ถึง30นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เงี้ยนับไปให้ครบ30นะครับแขนต้องตรงอย่ากั้นลมหายใจนะครับโยกไปเรื่อยๆนะครับโยกไปเรื่อยๆกระดูกโอกาสที่กระดูกมันจะลั่นมีนะครับก็โยกไปนะครับครบแล้ว5ท่าท่านผู้ชมครบไปอย่างรวดเร็วเลยเห็นมั้ย5ท่านั่นเองใช้ระยะเวลา5ท่าในใช้ระยะเวลาไม่ถึง5นาทีไม่ถึง5นาทีเพราะฉะนั้นทำเถอะครับอย่าไปบอกว่าไม่มีเวลาทำนะครับแค่5นาทีเพื่อร่างกายของเรานะครับคราวนี้การทำเนี่ยท่านผู้ชมมันจะทรมานมันปวดมากหลายท่านก็คอมเมนต์มานะครับว่าทำไม่ครบได้ไหมจ่าทำไม่ครบได้ไหมได้ครับนะแรกๆมันอาจจะทรมานแล้วก็ทำไม่ครบเพราะบางท่ามันทำไม่ได้มันยากแล้วก็ข้ามไปนะแต่พอเราผ่านไปได้สักระยะเวลานึงแล้วฝึกมาได้ประมาณหลายเดือนแล้วก็พยายามทำให้มันครบซะนะครับเพราะท่านผู้ชมทำท่านอนทำแล้วเนี่ยมันจะทำให้ผู้ชมลุกขึ้นมาได้นะฮะสำหรับคนที่ติดเตียงนะครับมันจะลุกขึ้นมาได้อ้าวแล้วคำถามต่อไปคนที่ไม่ติดเตียงล่ะทำไหมทำได้ก็ดีมากครับคนที่ไม่ติดเตียงนะทำได้ก็ดีมากเพราะมันจะทำให้คุณนั้นเบาปวดเบาชาแล้วก็สามารถที่จะหายได้ด้วยนะครับสำหรับท่านอนทำนะอ้าวต่อไปครับเป็นท่ายืนทำละท่ายืนทำนี่เป็นท่าบังคับทุกคนต้องทำให้ได้นะครับเพราะว่ามันทำให้เรานั้นหายได้ไวนะแล้วมันเป็นท่าที่มีประสิทธิภาพที่สุดนั่นก็คือท่ายืนทำดังต่อไปนี้นะครับท่านผู้ชมจับตาดูดีๆนะแล้วก็ฟังให้ชัดเจนนะฟังให้เข้าใจแล้วก็ลงมือทำนะครับฟังให้เข้าใจนะแล้วค่อยลงมือทำนะครับอ่ะดูกันนะฮะผมก็ต้องไปจับกล้องนะเพราะว่าเดี๋ยวคราวที่แล้วถ่ายท่าไหนหัวขาดครับหัวขาดไปเลยนะฮะถ่ายยังไงไม่รู้นะครับหัวผู้บรรยายไม่มีครับอ้าวมันมืดอ่ะมันมืดนะฮะเดี๋ยวผมขยับอีกนิดนึงนะครับให้มันสว่างครับมันจะได้เห็นชัดๆนะครับว่าเอ๊ะมันทำยังไงอะไรเงี้ยสว่างไหมขอแสงหน่อยสิพ่อคุณทำไมโทรศัพท์ผมมันแสงอะลูกเอ้ยแสงมีนะเอาละน่าจะได้อยู่นะชัดแจ๋วเลยนะครับอ่ะคราวนี้ท่านผู้ชมผมจะทำให้ดูชัดๆเลยนะท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมจะต้องทำตามผมนะครับ อันดับหนึ่งเลยอย่ากั้นลมหายใจนะอย่ากั้นลมนะครับสูดลมหายใจลึกๆนะฮะท่านี้มันเจ็บมากเลยนะท่านผู้ชมทำครั้งแรกก็เจ็บอยากจะเลิกทำเลยนะครั้งแรกอ้าขา45องศาครับท่านผู้ชมแล้วก็ทำแบบเมื่อกี้ครับเอานิ้วชี้ติดกันอย่างนี้ฮะนี้นะครับแล้วก็ใช้สันนิ้วมือไว้ที่ขอบเกงในแล้วใช้อุ้งมือทั้งสองข้างดันที่หน้าขานะครับมันจะเจ็บมากอดทนไว้นะครับนี่ฮะแล้วก็ย่อเข่าลงดันแขนเห็นไหมดันแขนทั้งสองข้างให้ตรงทั้งสองข้างนะครับย่อเข่าลงแล้วดันแขนสองข้างให้ตรงนะครับจากนั้นก็กุมอย่างนี้ครับลักษณะจะเป็นอย่างนี้ละแขนสองข้างตรงก็เห็นไหมแล้วก็โยกครับ30ครั้งนะครับนับไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ให้ครบ30พอครบ30ปุ๊บให้โยกเข่าไปด้านหน้าเหมือนเดิมครับเห็นไหมย้อนกลับครับแล้วก็ลุกขึ้นช้าๆนะครับลุกขึ้นช้าๆนะครับมันจะเซฟตัวเองนะฮะก็พอนะฮะ30ครั้งนะท่านผู้ชมนะต้องทำให้ได้นะต้องทำให้ได้ท่านี้มันท่ารักษาจังหวะที่ผมดันออกไปแล้วโยกเนี่ยท่านผู้ชมสังเกตไหมอันนี้ผมหายแล้วนะผมก้มได้เลยไม่ต้องย่อเข่านะผมก้มเลยจังหวะที่ผมโยกไปเงี้ยแขนผมก็ดันไปข้างหลังด้วยนะครับผมโยกลงไปแขนก็ดันไปข้างหลังอย่ากั้นลมหายใจอย่าเกร็งนะครับเห็นไหมครับก้มไปก็ดันไปด้วยก้มไปแล้วก็ดันไปด้วยนะครับจังหวะที่ดันเนี่ยกระดูกสันหลังมันจะยืดออกนะครับท่านผู้ชมถ้ามันยืดออกเนี่ยมันจะดังกรึบมันจะดังแบบลูกระนาดนะครับดังกรึบถ้ามันดังกรึบแสดงว่ากระดูกนั้นอ้าออกจากกันแล้วครับหมอนรองกระดูกก็จะกลับที่เดิมฮะมันจะย้อนกลับมันจะคลายเส้นเลือดเส้นประสาทเราก็จะหายเลยครับแต่คราวนี้หลายท่านทำแล้วเนี่ยมันดังกึกกึกเดียวแสดงว่ามันดังข้อเดียวครับถ้าเกิดใครโชคดีดังข้อที่เป็นมันก็ย้อนกลับหายเลย
แต่บางคนมันโชคไม่ดีสิครับมันดังกึกข้อไหนก็ไม่รู้ไม่ใช่ข้อที่เป็นมันก็ไม่หายสักทีนะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายของเราคือต้องดังกึกๆไม่รู้ระนาดหลายข้อซุ่มมันจะได้ย้อนกลับทุกข้อนะครับอ่ะแรกๆมันทำไม่ได้ท่านผู้ชมผมบอกก่อนนะว่าท่าที่ผมสอนท่านผู้ชมต่อไปนี้เนี่ยท่ายืนเนี่ยนะทุกคนเลยครั้งแรกจะทำไม่ได้เพราะก้มปุ๊บจะปวดเลยก้มปุ๊บปวดเพราะปวดเสร็จปุ๊บแขนไม่ตรงอ่ะแขนจะเป็นอย่างนี้ฮะแขนจะงองี้ก้มไปโอ้ยแขนไม่ตรงเหมือนจ่าเลยทำไงดีอ่ะไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจนะผมจะบอกหลัก3ข้อท่านผู้ชมฟังให้ดีก่อนนะครับแขนไม่ตรงเนี่ยฝึกไปเรื่อยประมาณเดือนนึงเดือนที่2จะเริ่มตรงนะครับมันจะเริ่มตรงในเดือนที่2นะครับอ่ะมาดูหลักก่อนนะฟังดีนะหลักในการทำนะข้อที่1แขนต้องตรงข้อที่2อย่ากั้นลมหายใจหรืออย่าเกร็งตัวนะครับข้อที่3ให้ทำแรงๆถ้าท่านผู้ชมทำครบ3ข้อนี้เมื่อไหร่แล้วก็หายแน่ๆนะเอามาไล่ทีละข้อนะข้อที่1แขนต้องตรงทำไงดีหลายๆคนทำแขนไม่ตรงใช่มั้ยงอใช่มั้ยก็ทำไปเรื่อยๆครับทำแม่งทั้งที่งอนี่แหละครับก็ทำไปเรื่อยแล้วก็โฟกัสไปที่แขนเพ่งไปที่แขนเรื่อยๆทำทุกวันเช้าทำเช้ากลางวันเย็นก่อนนอน4เวลารอบละ30ครั้งถ้าเกิดไม่ไหวก็รอบละ20ครั้งนะถ้ามันปวดมากเราก็ลดลงไปนะครับทำให้ครบ4เวลานะครับทำทุกวันพอครบ1เดือนปุ๊บเนี่ยแขนจะตรงอัตโนมัติในช่วงเดือนแรกนี่นะครับมันจะปวดและทรมานมากอย่าถอดใจนะท่านผู้ชมนะสู้นะฮะเดือนแรกทรมานจริงๆนะเจ็บทุกข้อเจ็บทุกส่วนเจ็บทุกจุดเจ็บหัวเข่าเจ็บเอ็นร้อยหวายเจ็บเอวเจ็บหน้าอกเจ็บไหล่เจ็บจุดกดเจ็บไปหมดนะฮะเพราะฉะนั้นต้องอดทนผ่านไปได้นะครับอ่ะดูพร้อมกันครับแขนตรงนะครับเอาสันด้วยมือไว้ที่ขอบเกงในอุ้งมือดันย่อเข่าไปข้างหน้าเห็นไหมครับแขนดันตรงแล้วก็ก้มไปครับแล้วโยกให้ครบ30ครั้งนะครับพอครบ30ครั้งเมื่อไหร่นะครับเวลาทำเบาๆไปก่อนก็ได้นะครับสูดลมหายใจลึกๆนะอย่ากั้นนะอย่าเกงนะอ่ะข้อแรกทำไปประมาณเดือนนึงฮะแขนจะตรงอัตโนมัตินะครับปึ๊บแล้วก็กลับนี่คือข้อแรกแขนต้องตรงนะครับข้อที่2อย่ากั้นลมหายใจหรืออย่าเกร็งนะครับผมจะอธิบายให้ฟังก่อนนะว่าทำไมไม่ให้กั้นไม่ให้เกร็งนะครับมนุษย์เราเวลาเจ็บปวดมันจะกั้นมันจะเกร็งท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเวลาทำท่าผมเนี่ยท่านผู้ชมจะเกร็งอัตโนมัติเลยจะกั้นจะเกร็งเลยพอกั้นแล้วเกร็งจะเกิดอะไรขึ้นอย่างแรกเลยนะครับหน้ามืดเพราะเรากั้นเราเกร็งออกซิเจนไม่ไปเลี้ยงสมองมันก็หน้ามืดไข้แตกเป็นไข้ในวันรุ่งขึ้นนะเพราะเจ็บปวดและทรมานเพราะฉะนั้นอย่ากั้นอย่าเกร็งนะครับการกั้นการเกร็งนี้จะทำให้กระดูกสันหลังไม่เคลื่อนนะเช่นนิ้วผมดึงไม่ดังนะเพราะผมเก่งไว้กั้นไว้แต่ถ้าเกิดผมไม่เก่งไม่กั้นดังทุกข้อก็หลักการเดียวกันอย่าเก่งอย่ากั้นนะครับข้อที่2นะอย่าเก่งอย่ากั้นนะอ่ะดูกันอีกทีนะครับไปงี้นะฮะย่อเข่าดันแขนก้มโยกนะครับ30ครั้งอย่ากั้นลมหายใจอย่ากั้นนะครับต่อไปนะครับข้อสุดท้ายแล้วนะครับข้อสุดท้ายแล้วนะครับทำให้แรงๆข้อสุดท้ายทำให้แรงๆแต่ข้อสุดท้ายเนี่ยเราจะต้องมั่นใจก่อนว่าเราทำข้อที่1ข้อที่2ผ่านแล้วเรามั่นใจแล้วว่าแขนเราตรงข้อที่1เรามั่นใจแล้วว่าเราไม่กั้นลมหายใจเราค่อยทำข้อที่3ครับคือโยกแรงๆซึ่งข้อที่3เนี่ยเอาไว้ทำในเดือนที่2ที่3ที่4นะฮะอย่าเพิ่งไปทำในเดือนแรกเพราะเรายังไม่มั่นใจว่าแขนเราตรงแล้วเราไม่กั้นลมเราต้องฝึกนะฮะพอเรามั่นใจว่า2ข้อแรกผ่านแล้วนะครับเราก็ใส่แรงๆเลยครับใส่น้ำหนักเข้าไปครับใส่น้ำหนักใส่น้ำหนักใส่น้ำหนักเข้าไปนะฮะรับรองว่าหายแน่ๆนะครับมันลั่นแน่ๆนะฮะเอาละครบแล้วนะครับนี่ก็คือท่ารักษาที่ทำให้ผมกลับมามีชีวิตเหมือนเดิมเป็นปกตินะครับจากผู้ป่วยนอนติดเตียงผมก็กลับมาใช้ชีวิตได้สบายแล้วนะครับทำตามหายแน่นอนนะครับอ่ะคราวนี้ผมจะพูดอะไรเมื่อกี้การที่จะทำให้แขนตรงง่ายขึ้นนะครับเป็นเทคนิคใช้ผ้าขาวม้าท่านผู้ชมย้อนกลับไปดูคลิปเก่าได้ผมจะใช้ผ้าขาวม้าสอนในการช่วยทำก็คือผ้าขาวม้ามาพันที่ก้นแล้วมัดไว้ข้างหน้าแล้วเอามือจับผ้าขาวม้าแล้วก็ก้มลงไปกำผ้าขาวม้าไว้นะครับกลับไปดูคลิปย้อนหลังได้นะก็จะเห็นนะครับนี่คือเทคนิคนะครับสำหรับหลายท่านเนี่ยที่ทำมานานแล้วไม่ดังสักทีเลยทำมาประมาณ7เดือน8เดือนไม่ดังเลยจ้าทำไงดีอ่ะก็ลองย้อนกลับไปดูว่าเราทำครบหรือเปล่านะกระบวนการในการสอนผมสอนไปหมดแล้วท่านผู้ชมขาดข้อไหนไปไหมใช่ไหมแขนตรงแล้วกั้นลมหายใจไหมทำแรงไหมทำเท่าแรงลิมิตไหมกลัวมันเจ็บไหมถ้ากลัวเจ็บไม่หายนะต้องไม่กลัวเจ็บนะครับคราวนี้ผมจะสอนเทคนิคอีกอย่างนึงสำหรับท่านผู้ชมนะฮะซึ่งผมเนี่ยก็พยายามคิดค้นแล้วก็พัฒนาท่าที่สอนเนี่ยไปเรื่อยๆนะมันจะได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับท่านผู้ชมดูนะนี่คือเทคนิคนะจับตาดูดีนะท่านผู้ชมนะก้มลงไปนะครับย่อเข่าก้มเนี้ยนะฮะพอก้มเสร็จปุ๊บเนี่ยเอาแขนค้ำไว้อย่างนี้นะฮะดันไว้ให้มันตรงนี้นะครับจากนั้นก็สายก้นครับสายซ้ายขวา
สายก้นไปมานะฮะคราวนี้แหละกระดูกมันจะเคลื่อนนะครับมันจะเสียวที่ก้นมากๆเลยนะต้องอดทนไว้พอมันเริ่มเสียวมากๆปุ๊บก็เริ่มโยกครับนี่ฮะดังเลยมันดังง่ายขึ้นเลยนี่คือเทคนิคนะฮะสายก้นแล้วค่อยทำนะครับท่านผู้ชมก็สามารถที่จะนำไปปฏิบัตินะครับทุกวันนะฮะอย่าขี้เกียจทำนะถ้าท่านผู้ชมขี้เกียจทำเมื่อไหร่หายช้าหายช้าเลยถ้าขี้เกียจทำแล้วใครก็ตามนะฮะที่ทำงานหนักหลบเลี่ยงไม่ได้เลยนะแล้วก็รักษาไปด้วยเนี่ยมันก็จะหายช้าเพราะวันนี้รักษาพรุ่งนี้ก็ต้องกลับไปทำอีกใช่ไหมไปนั่งนานอีกไปยืนนานอีกไปยกของหนักอีกก็ยากที่จะหายครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะให้หายจริงๆหลบเลี่ยงงานประจำหลบเลี่ยงนะฮะหลบเลี่ยงยังไงแล้วแต่ท่านผู้ชมอะนะที่จะหลบเลี่ยงมันได้เช่นวันนี้ต้องยกของหนักก็ต้องไปฝึกท่ายกของมาไปเปิด YouTube ดูเวลาเขายกของเขายกไงไม่ใช่ก้มไปยกเขาก็ย่อเข่าไปยกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเวลานั่งต้องนั่งนานต้องขับรถนานจะทำยังไงแก้ไขยังไงก็นั่งหลังตรงอยู่ไปนั่งหลังค่อมนะฮะนั่งหลังค่อมมันเป็นง่ายนี่แล้วก็นั่งหลังตรงไว้นะครับตรงเดียเลยนะฮะให้หลังมันตรงนี่คือวิธีแก้ไขแต่ถ้าใครสามารถหยุดงานได้แล้วตั้งใจทำเนี่ยโอ้หายไวหายไวเลยนะครับบอกเลยว่าหายไวแน่นอนนะครับอ่ะมาถึงตรงนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่เป็นอยู่นะครับพยายามฝึกฝนทุกวันนะครับเพราะว่ามีคนหายมากมายเยอะเป็นร้อยๆคนเลยนะครับใครที่เข้ามาดูคลิปยังไม่มีความมั่นใจก็อ่านคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะฮะก็จะเห็นว่ามีท่านผู้ชมเยอะมากเลยที่ทำแล้วดีขึ้นทำแล้วหายนะครับแล้วเขาก็มาลงคอมเมนต์ให้กับท่านผู้ชมเพื่อที่จะเป็นแรงใจนะเป็นพลังในการทำนะครับพออ่านคอมเมนต์มันจะมีกำลังใจครับเห็นคนหายเยอะโอ้ดีใจยังเลยได้มาเจอคลิปแล้วก็เจอกลุ่มคนที่ทำแล้วหายเยอะยิ่งอ่านคลิปโอ้โหยิ่งอ่านคอมเมนต์เนี่ยมันยิ่งมีพลังนะเพราะว่าเขาหายกันเยอะอายุมากก็ยังหายได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องหายได้เช่นกันนะเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ทำแล้วดีขึ้นทำแล้วหายนะโอ้โหมาลงคอมเมนต์นะครับคือว่ายังมีน้ำใจเนาะหายแล้วก็ยังมีน้ำใจกลับมาลงคอมเมนต์เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ป่วยท่านใหม่ที่เข้ามาเจอนะก็ขอบคุณทุกท่านนะครับอย่าลืมนะท่านผู้ชมนะใครก็ตามนะครับที่ทำแล้วดีขึ้นทำแล้วหายหรือคนไหนก็ตามที่ชอบรายการผมนะก็สามารถที่จะสนับสนุนรายการผมได้นะครับด้วยการโดเนทตามหมายเลขที่บัญชีนี้นะครับชื่อผมเลยครับวิโรจน์แซ่ลิ้มนะครับผมก็จะนำเงินไปพัฒนาช่องพัฒนาในสิ่งที่ผมจะนำมาให้ผู้ชมนะฮะให้มันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนะครับโครงการที่ผมจะเปิดสถานที่สอนตัวต่อตัวเลยเจอผมทุกวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะผมก็จะพยายามนะสะสมเงินแล้วก็เปิดสถานที่นั้นขึ้นมาให้ได้นะก่อนที่ผมจะแก่ไม่มีแรงนะครับผมก็จะสร้างสถานเนี้ยขึ้นมาแล้วก็คอยช่วยเหลือผู้คนฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับก็อย่าลืมฮะโดเนทเป็นกำลังใจให้ผมได้นะเพื่อจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับท่านผู้ชมนะที่ยังกำลังทำอยู่นะผมก็ขอให้ท่านผู้ชมนั้นมีกำลังใจนะครับอย่าท้อใจอย่าถอดใจนะเราก็จะหายเหมือนเพื่อนเพื่อนนั่นแหละเพื่อนเพื่อนที่ลงคอมเมนต์นะเขาหายกันได้เราก็ต้องหายได้นะเพียงแต่เรานั้นต้องมีความมุ่งมั่นนะครับแล้วอย่าขี้เกียจทำนะครับทำบ่อยๆทำให้มันเกิดความเคยชินนะครับฝึกฝนทุกวันให้เชี่ยวชาญท่านผู้ชมไม่มีอะไรที่เราฝึกฝนเชี่ยวชาญแล้วมันจะไม่เกิดผลมันเกิดผลหมดเลยนะสมมติการหักนิ้วเนี่ยผมฝึกตั้งแต่เด็กนะฮะมันก็เลยหักได้ทุกคนเหมือนกันฝึกตั้งแต่เด็กก็หักได้ใช่ไหมพอโตขึ้นมันก็ง่ายเพราะฉะนั้นฝึกฝนให้เชี่ยวชาญแล้วก็จะเกิดผลวันนี้ลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะผู้ชมนะผู้ป่วยท่านอื่นเขาจะได้เห็นคลิปนี้นะจะได้เป็นโชคดีของเขาด้วยวันนี้ลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผมครับ